สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอนไทยเหรียญไทยครับสำหรับวันนี้มีเหรียญ1บาทเอเชียนเกมครั้งที่5แล้วก็ครั้งที่6นะครับเพราะเหรียญบาทเอเชียนเกมจะมีอยู่2รุ่นนะครับรุ่นแรกก็จะออกมาในปีพ.ศ.2509นะครับและรุ่นที่2ก็จะมีออกมาในปีพ.ศ.2513ครับเป็นเหรียญคิวโปนิเกิลนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่27มิลลิเมตรครับเป็นขอบเฟืองครับนี่ครับจะมีออกมา2รุ่นนะครับรุ่นแรกก็จะเป็นพ.ศ. 2509เนี่ยนะครับ2509ความแตกต่างของเหรียญนี้ก็จะมีอยู่ที่พระบรมรูปนะครับ2509นี่พระบรมรูปจะมีลักษณะใหญ่กว่านะครับแล้ว2513ก็จะมีลักษณะเล็กกว่านะครับเล็กกว่านิดนึงนะครับดูตรงขอบเหรียญเนี่ยนะครับดูตรงชายเหรียญเนี่ยนะครับจะมีช่องว่างอยู่เยอะมากนะครับตรงนี้แต่อันนี้จะมีอยู่นิดเดียวนะครับเหรียญพ.ศ. 2513ครับอันนี้2509ด้านหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชคู่สมเด็จพระพันปีหลวงพินพระพักเบื้องขวาริมขอบเหรียญด้านบนมีข้อความเขียนว่าประเทศไทยพ.ศ. 2509ริมขอบเหรียญด้านล่างมีเลขไทยเลข1แล้วก็คำว่าบาทแล้วก็มีเลขอาหรับิก1แล้วก็เลขภาษาอังกฤษนะครับคำว่าบาทนะครับนี่ครับสภาพเหรียญสวยงามครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชคู่สมเด็จพระพันปีหลวงนะครับพินพระพักเบื้องขวาริมขอบเหรียญก็มีเขียนเหมือนกันนะครับรัฐบาลไทยพ.ศ. 2513นะครับจะผิดกันที่ตัวเลขตรงนี้นะด้านล่างก็จะมีเขียนคำว่า1บาทเหมือนกันนะครับเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่27มิลลิเมตรนะครับขอบจะเป็นขอบเฟืองนะครับขอบเฟืองนะนี่ฮะเป็นเหรียญเนื้อคิวโปนิเกิลนะครับจำนวนการผลิตก็อยู่ที่9ล้านเหรียญครับทั้ง2รุ่นนะครับ9ล้านเหรียญนี่ครับสภาพอันนี้ก็สภาพไม่ผ่านการใช้นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการจะเก็บสะสมนะครับแล้วไม่มีที่แลกนะครับทักผมมาได้นะครับผมให้แลกเหรียญละ18บาทครับค่าจัดส่งก็40บาทครับเหรียญละ18บาทนะครับนี่ครับสภาพก็ยังสวยนะครับถึงแม้จะผ่านมาเป็นเวลา50ปีแล้วนะครับแต่เหรียญก็ยังคงความงามนะครับท่านใดอยากจะได้เก็บสะสมก็ติดต่อมานะครับนี่ครับสภาพสวยนะครับเหรียญมีมิตินะครับ
มีนูนมีลึกนะครับแบบ2,109เนี่ยด้านหลังก็จะเป็นรูปห่วงนี่นะครับวงนี่นะครับแล้วก็จะมีตราเอเชียนเกมด้านหลังนะครับสวยนะครับสภาพสวยใครต้องการจะเก็บสะสมก็บอกนะครับเป็นเหรียญที่ผ่านการเวลามาเยอะมากแล้วนะครับ50 ปีแล้วนะแต่จำนวนการผลิตก็ถือว่าเยอะนะครับ9 ล้านเหรียญเนี่ยแต่เหรียญสภาพไม่ผ่านการใช้ก็จะหา ยากหน่อยสภาพผ่านการใช้ก็จะหาง่ายหน่อยแต่ว่าต่อไปข้างหน้าก็ถือว่าก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับราคานะครับเก็บไว้ได้ก็ดีนะครับถ้าเกิดใครมีเงินที่ว่าไม่เดือดร้อนนะครับก็เก็บไว้นะครับดีกว่าไปฝากธนาคารครับเพราะตอนนี้ฝากธนาคารก็ได้ดอกเบี้ยไม่คุ้มกันนะครับหาเก็บเหรียญหาเก็บของสะสมที่ว่าเราคิดว่าต่อไปในอนาคตจะมีราคาเพิ่มขึ้นนะครับเก็บหาเก็บดูนะครับเลือกดูแล้วก็พยายามเสี่ยงให้น้อยที่สุดเราอย่าไปซื้อแบบว่าหรืออย่าไปหาแลกเหรียญราคาแพงๆที่แบบว่าเราศึกษาน้อยนะครับเรารู้ไม่ถึงกับที่ว่ารู้หมดทุกอย่างที่ว่าบางทีเราอาจจะไปโดนหลอกว่าเป็นเหรียญแท้แต่ว่าหายากอะไรเงี้ยและราคาก็สูงมากเราเก็บมาเนี่ยเราไม่รู้เราก็อาจจะเสียเงินเสียทองไปเยอะๆกับตรงนี้ได้นะครับเราสู้หาเก็บเหรียญที่เราคิดว่าปีลึกๆแต่ราคาถูกๆดีกว่านะครับผมว่านะฮะเพื่อนๆว่าอย่างไรถ้าเกิดสมมติว่ามีความคิดแตกต่างก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับแต่ตัวผมเองผมหาเก็บเหรียญที่แบบมีสภาพสวยๆราคาไม่แพงมากครับปีลึกๆอะไรเงี้ยนะฮะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ